พลตตรีอิทธิพลอชิยประดิษฐ์นะคะรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังจากที่มีการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะในคดีนี้โดยบอกว่าที่มาตรวจที่เกิดเหตุก็เนื่องจากว่าทางนิติเวศก็ยืนยันนะคะว่ามีกระสุนปืนเนี่ยหนันดบริเวณศีรษะลูกชายแล้วก็เมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็พบรอยกระสุนที่ทะลุจากศาีรษะแล้วก็ไปตกอยู่บริเวณใต้บันไดเพียงนัดเดียวเช่นกัน โดยสำหรับอาวุธปืนของกลางเนี่ยเป็นของนางยุรีผู้ตายนะคะซึ่งมีใบป .4 ยืนยนันการครอบครองเนื่องจากงานที่ทําบางครั้งต้องอพกเงินไปมาเนี่ยอาจจะทําให้ต้องมีอาวุธติดกายเนี่ยนะคะแล้วก็เก็บมีเงินเก็บไว้ที่บ้านด้วยจํานวนมากจึงกลัวอันตรายจนต้องหาปืนมาครอบคลองเอาไว้ป้องกันตัว แล้วก็ทั้งนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะตั้งแต่วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนก็พบว่าในภาพเนี่ยมีเพียงนายศิระลูกชายแล้วก็นางยุรีผู้เป็นแม่ที่เข้ามาภายในบ้านนะคะจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่พบเลยนะคะว่ามีใครเนี่ยเข้ามาในบ้านอีก จนกระทั่งวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนในช่วงบ่ายก็มีดาบตํารวจสนอนท่าข้ามที่ว่าชื่อบ้านหนองเนี่ยนะคะแล้วก็นางสาววรนุษย์วงชัยซึ่งเป็นผู้พบศพที่เข้ามาภายในบ้านเพราะว่านายจ้างพยายามที่จะติดต่อนางสาวยุรีแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะคะจนต้องมีการมาตามหาตัวที่บ้านนั่นเองส่วนสาเหตุที่ดาบหนองซึ่งเป็นสายตรวจสนอนท่าข้ามมาด้วยนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าดาบหนองเนี่ยรู้จักกับนางสาววรนุษย์แล้วก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะ โดยตอนที่นางสาววรนุชเข้าไปเจอ,เอ,อลูกชายของผู้ตายเนี่ยก็พูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พยายามที่จะหนีเมื่อรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่ผิดสังเกตนะคะก็เลยโทรตามดับหน่องให้เข้ามาช่วยดูเหตุการณ์ทั้งนี้ตำรวจยืนยันนะคะว่าเห็นลูกชายนั้น ใช้ปืนเจาะศีรษะบริเวณบันไดแล้วก็ยิงตัวเองตำรวจที่ว่าก็คือดาบหนองเนี่ยนะคะโดยรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลก็ยืนยันอีกนะคะโดยบอกว่ายืนยันร้อยเปอร์เซนต์ว่าลูกชายนั้นเป็นคนลงมือฆ่าแม่เองแล้วก็คาดว่าจะมีการทะเลาะก,กันก่อนเพราะว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีรอยแผลที่คิ้วด้านขวานะคะแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุการทะเลาะ นอกจากนี้การที่ทางพิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิดเหตุโดยใช้น้ำยาหาคราบเลือดแล้วก็ฉีดในห้องน้ำก็พบรอยเรืองแสงคือเป็นรอยเลือดเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่น่าจะใช้ฆ่าหั่นศพนั่นเองค่ะแต่ว่ามีการล้างทำไมหลักฐานจนสะอาดทางกองพิสูจน์หลักฐานก็เลยเก็บอาวุธมีดแล้วก็ค้อนเนี่ยนะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นอาวุธ ใช้ในการชำระอวัยะวะไปตรวจสอบแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยยังมีการพบรอยแตกบนพื้นซึ่งคาดว่าลูกชายเนี่ยนะคะอาจจะใช้มีดเนี่ยวางบนร่างก่อนที่จะเอาค้อนเนี่ยตอกด้านบนให้ชิ้นส่วนนั้นขาดออกจากกันนะคะจากนั้นก็มีการล้างคราบเลือดในห้องน้ําแล้วก็นําชิ้นส่วนใส่ในถุงก่อนที่จะนําไปแช่ช่องฟรีตนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทางรองผู้วิชาการตำรวจนครบาลบ,บอกว่า เด็กคนนี้มีเวลาค่อนข้างเยอะนะคะก็คือตั้งแต่ช่วง2องทุ่มของวันอาทิตย์ไปจนถึงตอนเที่ยงเที่ยงของวันจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบอกว่ามีเวลามากพอที่เด็กอายุ20ปีที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยจะสามารถชำแหละแล้วก็จัดการกับศพของแม่ตัวเองได้แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าอยากตอบกระแสโซเชียลว่าการพิสูจน์หลักฐานนั้นต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ก่อนเกิดเหตุ จนถึงหลังเกิดเหตุนั้นเป็นอย่างไร